สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยใน Baby Bidet Channel ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเหอแกะกล่องสั้นๆมาดูกันค่ะว่าบีได้อะไรมาเป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้วันนี้นะคะเรามาเหอแกะกล่อง Hermes 3กล่องจิ๋วกันค่ะจริงๆแล้วนะคะบีตั้งใจจะไปรับเพียงแค่กล่องเดียวนะคะไปมาๆได้มา3กล่องเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับกล่องแรกนะคะบีตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้ค่ะซึ่งของสิ่งนั้นก็คือชะดาสครับริงนั่นเองค่ะเพื่อนๆสครับริงชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่ามอค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับกล่องที่2ที่3นี้นะคะก็เป็นอะไรที่บีบังเอิญได้มาค่ะแต่บีก็ดีใจนะคะที่ SA เขาออฟเฟอร์ให้นะคะเพราะว่าทั้ง2ชิ้นนี้นะคะก็อยู่ใน wish list item ของบีในปีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าของที่อยู่ในกล่องที่2นี้จะคืออะไรทะดาบัสเตียคอยเพิร์สสี e-tube ค่ะสำหรับคอยเพิร์สรุ่นนี้นะคะบีเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะมาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับกล่องนี้นะคะเรียกได้ว่า Make My Day เลยค่ะเพราะว่าบีอยากได้มานานแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าพอจะได้นะคะก็ได้มาแบบฟุกๆนั่นก็คือ Kawi Card Holder ค่ะสำหรับ Card Holder ชิ้นนี้นะคะมาในหนังเอฟซัมสีนัวค่ะหนังนะคะมีความเงางามนะคะแล้วก็สีดำสวยมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปเหอแกะกล่องของขวัญคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้รับความเพลิดเพลินในการชมค่ะสำหรับตัวสครับลิงนะคะแล้วก็คาวี่คาร์ดโฮลเดอร์บีจะมาทำการรีวิวนะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย